เป็นอีกความคืบหน้าหนึ่งฮะจากเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่ก็คือกรณีของอดีตผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็บุกเข้าไปที่สภ.น้ำยืนนะครับแล้วก็ไปปาประทัดลูกบอลเอาไม้เบสบอลเข้าไปไล่ทุบอาคารแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ถูกตำรวจเนี่ยวิสามันล่าสุดญาติเข้าไปรับศพแล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมว่าเอ๊ะตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ครอบครัวและญาติญาตินะครับเข้ารับศพชายวัย32ปีที่ถูกตำรวจสภ.น้ำยืนวิสามันครับหลังจากที่บุกเข้าไปในสถานีตำรวจแล้วก็ไปอาละวาดเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้าวของเสียหายไปทุบทำลายรถจักรยานยนต์รถยนต์ของกลางรถสายตรวจที่จอดอยู่หน้าโรงพักได้รับความเสียหายแล้วก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับขณะที่เข้าไประงับเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้รับบาดเจ็บไป2นายนะครับหลังจากที่เข้าไประงับเหตุนี้เนี่ยน้องสาวของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้พี่ชายเคยมีอาการป่วยทางจิตแต่ได้รับการรักษาจนหายแล้วครับจึงเดินทางไปทำงานเป็นช่างไฟอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งที่ระยองจนกระทั่งเมื่อเดือนก่อนทราบว่าได้ย้ายกลับมาที่ภูมิลำเนาส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางญาติอยากจะร้องขอความเป็นธรรมให้กับพี่ชายด้วยครอบครัวเนี่ยอยากดูภาพจากกล้องวงจรปิดว่าเหตุวิสามันที่เกิดขึ้นเนี่ยภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ครับหนูอยากให้ได้ดูกล้องวงจรปิดถ้ามันไม่เกิดเหตุจริงๆทำไมกล้องวงจรปิดถึงพังแค่นั้นแหละครับทางผู้กำกับการสภ.น้ำยืนเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดีนี้แล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถนำออกมาเปิดเผยได้เพราะว่าอยู่ในสำนวนส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างการรอผลการชันสูตรของแพทย์รวมทั้งความเห็นจากการตรวจรักษาอาการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ทั้ง2นายที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วถ้าหากว่าพยานหลักฐานครบถ้วนก็จะแจ้งข้อหาตำรวจทั้ง2นายในฐานฆ่าผู้อื่นและยืนยันครับว่าจะให้ความเป็นธรรมกับเรื่องนี้ครับ